ไม่เราจะเอาปูไปปล่อยกันนะครับไปเอากระป๋องตักน้ำมาเอาออกรูดไม่เป็นไรเอาสายจุ่มไปก่อนปูไข่เอาลงตักไม่จุ่มในนั้นนี่ไข่ก่อนเราก็จะเอาทั้งไข่ทั้งแม่เอาแม่มาใส่ดิตักน้ำใส่นู่นนี่นี่ก่อนเลยเอาสายออกมาใส่นี่พอเอาข้างล่างก็ได้เอาโน่นไปมาขึ้นทำมามาใส่นี่ลงอันนี้ไงอันนี้จุ่มนู่นทำมาเอาปูมาปูมาใส่นู่นก่อนเลือกใส่นู่นก่อนเล็กไปเลยนี่ออกบางปูนับฮะประมาณ30ตัวเกินมั้งเกินเกินปะเกิน30ป่ะเยอะนะครับเราก็ก่อนเราก็จะเอาไปปล่อยกันนะครับเพื่อฟื้นฟูทะเลไทยของเราให้มีปูแบบกินแบบไม่รู้จักหมดนะครับไข่ไปด้วยครับเอาไข่ไปด้วยรูปไข่เห็นปะดูมาจำดูจังวะใส่นู้นเลยวะไหวไม่ไหวโอ้ยมาเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่รถเข็นไม้อย่างแมวรถเข็นอะไรเอาไปใส่แต่คนแรกนี่มาไม้มันตะแคงก็หลุดแล้วรถเข็นอยู่ไหนโอ้แล้วไปเมื่อกี้ก็ไม่เข็นรถเข็นมาว่ะแขนไม่ดีลำเลียงการขนลำเลียงไอ้การ30หรอตัวหนักเลยน้ำแม่แหละถังอะไร25ลิตรนี่30ลิตรนี่ไปเอาปูมาปล่อยครับวันนี้มามืดหน่อยนะครับไปคนละข้างไปไม่ไหวแล้วถังใหญ่โอ้ตั้ง30ตัวนู่นไปก็มาปล่อยม
ู่นหน่อยครับเพื่อหลีกหนีมวลหมู่ปลาเดี๋ยวเอามาก่อนไปไปเดี๋ยวไปข้างดีๆไปหิ้วมันไม่บาลานซ์มันหิ้วไงก็ผมปล่อยเทน้ำไปก่อนไข่ปูไปก่อนไปแล้วไปตามกระแสน้ำไปโอ้โหเอ้ยเห็นไหมน่ะเมื่อกี้เนี่ยปูปลาไปเล่นไฟการปล่อยครับไปเขาตัวไหนตายแล้วก็แยกออกไปได้โอ้มันไม่รอดหรอกลูกแขนขาไม่มีไปกินยังไงไปปล่อยไปก่อนเคลียร์อยู่ปล่อยอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันก็ไปของมันส่วนรักกล้ามเนาะกว่าเราจะมาเดี๋ยวน้องมันอยู่ในถังตรงในพื้นนู่นเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวน้ำไปก่อนนะ
แล้วจุดจุดนึงก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วครับล่างไปนะครับนี่ครับกำลังคืบคานไปนะครับเดี๋ยวเขาฟื้นเขาก็ไปเท่าไหร่37ตัวนะครับนับแล้ว37ตัวไปนู่นครับกำลังไปวันนี้มาปล่อยลิ้นมืดเลยครับเพื่อหลบหลีกพวกลูกปลาอายุไปนี่ไปโชคดีครับก็เป็นว่าภารกิจเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ